ในคลิปของเรานะคะก็จะมี modal verbs หลักๆที่ใช้ก็คือมี care มี could มี should มี must นะคะแต่จริงๆแล้ว modal verbs เนี่ยมีมากกว่านั้นนะคะวิธีการใช้ของมันก็จะแตกต่างกันจริงเราใช้สามารถใช้ modal verbs ในการขออนุญาตนะคะหรือแสดงความสามารถเช่นคำว่า can นะคะหรือ could may หรือ might ก็ได้นะคะหรือเราสามารถใช้ modal verbs ในการบอกความจำเป็นที่ต้องทำหรือเป็นการแนะนำนะคะเป็นการบังคับไปในตัวอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเช่นคำว่า must should have to need to ought to นะคะคำว่า must ก็กับคำว่า have to ก็แปลว่าต้องใช่ไหมคะ need to ก็แปลว่าจำเป็นต้องทำนะคะ should and ought to ก็เป็นการแนะนำว่าควรจะทำนั่นเองนะคะวิธีการใช้อีกประเภทนึงค่ะใช้เพื่อแสดงความตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นการคาดการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ได้เช่นมีคำว่า will would shall แล้วก็ be going to นะคะยกตัวอย่างนะคะที่ใช้บ่อยๆเลยนะคะเช่น you can speak English well นะคะก็แบบว่าคุณเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยนะคะ can you speak English ถ้าเป็นประโยคคำถามก็คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไหม can you speak Thai can you speak Spanish พวกนี้นะคะCan I go to the restroom? Can I go to the restroom? อันนี้ก็คือนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยก็มักจะขออนุญาตคุณครูไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะ Can I go to? นะคะ Could I have 2 cups of coffee? Could I have 2 cups of coffee? ทีนี้คำว่า can นอกจากแสดงความสามารถแล้วนะคะบางครั้งนะคะถ้าเราใช้คำว่า could เนี่ยมันจะเป็นการบอกด้วยว่าโอ้ยสุภาพนะคะเป็นการเพิ่มความสุภาพเข้าไปแทนที่เราจะบอกว่าCan I have 2 cups of coffee? ถ้าเราเปลี่ยนจาก can เป็น could มันจะมีความสุภาพขึ้นมาทันทีนั่นเองนะคะหรือถัดมาค่ะ I may go to the library this afternoon. I might go to the library this afternoon. คำว่า may กับ might แตกต่างกันนิดหน่อยค่ะคำว่า may นี่คือแสดงความมั่นใจประมาณโอ้ค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งแต่ไม่เท่ากับ might นะคะ might นี่ก็คืออาจจะไปแต่ว่าความเป็นไปได้นี่น้อยเหลือเกินประมาณ 10-20% นะคะแต่ถ้า may I may go to the library แปลว่าประมาณ 50% อาจจะไปนะคะ may I come in ทีนี้พอมาใช้ may ในประโยคคำถามค่ะจะเป็นการขออนุญาตเห็นไหมคะจะไม่ได้เป็นการแปลว่าอาจจะแล้วนะ May I come in แปลว่าขอให้ฉันเข้าไปได้ไหมนะคะเป็นการขออนุญาตนะคะถัดมาค่ะ Will กับ Would นะคะ I will visit Japan this summer กับ I would visit Japan this summer นะคะ Will กับ Would ปกติแล้วเราอาจจะเข้าใจว่าWould เป็นช่องที่สองของ Will นะคะไม่เสมอไปนะคะคำว่า Will ก็เป็นการแสดงเจตนาว่าจะไปนะคะมีความตั้งใจจะไปมากกว่าคำว่า would นะคะคำว่า will เนี่ยอาจจะหมายความว่าแพลนเอาไว้ว่าจะไปซัมเมอร์นี้นะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะแต่คำว่า would นี่คือแค่คิดเฉยๆว่าอาจจะไปนะคะดังนั้นความเป็นไปได้ของ would เนี่ยจะน้อยกว่าคำว่า will นั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะยังไงก็ลองกลับไปทบทวนในคลิปต้นๆของบทนี้ก็ได้ค่ะ